สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูวิธีการวารายากิจากจังหวัดโคจิครับผมวาราแปลว่าฟางนะครับยากิแปลว่าย่างรวมกันแล้วก็แปลว่าย่างฟางครับนี่คือเทคนิคการย่างฟางนะฮะของจังหวัดโคจิหรือที่เรียกว่าวารายากิครับผมที่จังหวัดโคจิเนี่ยจับปลาคาซึโอะได้มากที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คนจังหวัดโคจิเนี่ยก็ทานปลาคาซึโอะมากที่สุดในญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะครับเทคนิคที่เขานิยมมาทานมากที่สุดก็คือเอาปลาคาซึโอะเนี่ยฮะมาย่างฟางครับแล้วเรียกว่าคาซึโอะทากากิหรือชาวต่างชาติจะรู้จักว่าโบนิโตะทากากินะครับแต่ว่าเวลาที่ย่างฟางเนี่ยเขาจะเรียกว่าวารายากินะครับเป็นเทคนิคการย่างฟางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟางเอามาเผาแล้วก็จะได้ความร้อนแล้วได้ควันไฟหอมๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของโคจิแล้วเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของโคจิเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆเป็นเกร็ดความรู้นะครับนอกจากการเอาปลาคาซึโอะมาย่างฟางแล้วเนี่ยเขาก็ยังเอาตัวอื่นมาย่างนะครับเอาเนื้อมาย่างฟางเอาปลาไหลมาย่างฟางเป็นเทคนิควารายากิคือเทคนิคการย่างฟางซึ่งเอาอะไรมาย่างก็เป็นเทคนิควารายากิหมดเลยนะครับไม่ใช่จำเพาะอยู่ที่ปลาคาซึโอะนะครับไม่ใช่เห็นว่าวารายากิเราจะย่างปลาคาซึโอะเสมอไปนะฮะแต่ว่าพอเป็นเมนูอาหารแล้วเนี่ยก็จะเป็นคาซึโอะทากากิหรือโบนิโตะทากากินะครับทุกคนจะรู้จักชื่อนี้ปลาคาซึโอะหลายๆคนก็คงจะรู้แหละว่าจริงๆแล้วมันมีโบนิโตะลมควันที่เป็นแท่งแข็งๆแล้วก็มาใส่ๆๆๆเป็นแผ่นบางๆมากินกับโอโคโนมิยากิหรือเป็นเครื่องปรุงในน้ำซุปหรืออะไรหลายๆอย่างเป็นเคล็ดลับและเป็นเบสของอาหารอย่างหนึ่งเลยที่ให้รสชาติละเอียดอ่อนมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เราย้อนกลับมาที่ปลาคาซึโอะครับปลาคาซึโอะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปลาที่จับได้มากๆที่สุดเลยนะครับของจังหวัดโคจิน่าจะประมาณสัก 50% เลยทีเดียวนะครับจับได้ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนโคจิเนี่ยทานปลาคาซึโอะเยอะมากๆนะครับนอกจากการทานปลาแล้วก็เอาไปแปรรูปเป็นโบนิโตะนะครับแข็งๆลมควันแล้วก็หลายๆอย่างเลยทีเดียวคาซึโอะเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อตัวหนึ่งของโคจิด้วยเหตุผลนี้ครับที่จับได้มากที่สุดในญี่ปุ่นนี่แหละประมาณสัก 50% แล้วก็เทคนิคการย่างฟางแบบนี้จริงๆมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าการย่างฟางโดยใช้ตะแกรงเนี่ยมีการพัฒนามาทีหลังเขาเล่ากันว่าตอนที่คนยุโรปเข้ามานะครับแล้วก็เอาตะแกรงมาด้วยก็เกิดกลายเป็นการประยุกต์เอาตะแกรงเนี่ยมาย่างฟางซึ่งย่างได้ดีขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นคนโคจิก็เลยใช้วิธีการใช้ตะแกรงย่างกับไฟแรงๆจากฟางแบบเนี้ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับแล้วก็กลายเป็นอาหารประจำจังหวัดที่ขึ้นชื่อมากๆนะฮะแล้วก็หาทานยากด้วยแม้กระทั่งในร้านญี่ปุ่นในเมืองไทยก็จะมีไม่กี่ร้านที่ทำแบบนี้เพราะว่ามันจะต้องมีที่ย่างฟางโดยเฉพาะอันนี้เสร็จแล้วฮะเป็นทากากินะครับคาซึโอะทากากินะฮะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าโบนิโตะทากากินะครับคนต่างชาติจะรู้จักคำนี้มากกว่าเนื่องจากว่าคำว่าโบนิโตะเขารู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่อร่อยนะครับปกติจะมาทานกับเกลือนะครับเป็นเกลือชนิดหนึ่งของทางนู้นเลยฮะแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็วาซาบินะครับเกลือเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกลือของมูโรโตะครับขึ้นชื่อมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าสูตรนี้เป็นสูตรของคนโคจิหรือเป็นสูตรของคนญี่ปุ่นนะครับคนไทยบางทีไปกินแล้วเนี่ยอาจจะไม่พอที่จะดับความคาวอาจจะใส่กระเทียมเยอะขึ้นนะครับเคี้ยวไปพร้อมๆกันก็จะได้กบกินคาวแล้วก็ได้รสชาติของความอร่อยความหวานของเนื้อปลาคาซึโอะมากขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความคาวอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้น้ำจิ้มนะครับปอนซึนะฮะปอนซึยูซุก็คือปอนซึที่มียูซุนะจริงๆก็เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดชิโกคุอย่างหนึ่งเหมือนกันต้มยูซุก็เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดโคจิด้วยเช่นกันนะครับก็สำหรับคนไทยสูตร2เนี่ยน่าจะเหมาะกว่ามากๆครับของที่มีชื่อเสียงอีก2อย่างในจังหวัดโคจินะครับเรื่องของกินนั่นก็คือไก่ครับกับสาเกไก่ของที่นี่เนี่ยเรียกว่าโดซะฮาจิกิชิโดรินะครับเป็นไก่ที่มีลักษณะเฉพาะเลยล่ะอร่อยเอามาย่างฟางก็อร่อยนะครับตัวอย่างที่เล่าให้ฟังว่าที่นี่เนี่ย
วาลายากิวาลาแปลว่าฟางยากิแปลว่าย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาย่างไก่ก็ได้และย่างอีกหลายอย่างได้ด้วยส่วนซากเกเนี่ยของที่นี่เนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือทานแล้วสดชื่นนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยก็เด็ดมากอันนี้คือวาลายากินะครับวาลายากิของจังหวัดโคจิเป็นอาหารที่ชื่อดังมากๆทำจากปลาคัตสึโอะเอามาย่างฟางนะครับก็ผิวด้านนอกจะสุกนะฮะหอมๆและได้กลิ่นกลมควันแบบกลิ่นฟางด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็เป็นอาหารที่ชื่อดังมากๆของโคจินะครับคนโคจิกินเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับกินคนเป็นต่อปีเนี่ยประมาณ6กิโลรวมทั้งจังหวัดกินกันเป็นตันๆเลยครับชื่อปลาคีค่ะขอชื่อปลาคีค่ะปลาคัตสึโอะนะครับเป็นปลาชนิดหนึ่งปลาคัตสึนี่เคยได้ยินคัตสึด้งใช่ไหมคัตสึด้งก็คืออาหารเวลาที่นักเรียนก็จะไปสอบอันนี้เป็นปลาคัตสึนะครับปลาคัตสึโอะจริงๆความหมายก็ดีนะแต่ว่าอันนี้ดีมากๆคือมันเป็นปลาที่ไว้ทานกับเหล้าหรือสักเกเนี่ยอร่อยมากๆแล้วก็สายที่เมาทั้งหลายก็จะนิยมทานปลาเพราะว่ามันมีสารที่ช่วยทำให้หายเมาค้างได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็กินกันสะดวกมากเลยโคจิก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่กินแอลกอฮอล์ดู